สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันนะครับเจนนี่โจชอบแซ่บมากพี่น้องกินข้าวปุ้นซาวน้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาตกน้ำปลาปุ่มจ้ะน้ำปลาปุ่มน้ำปลาต้มจ้าผักลวกถั่วผักบุ้งพริกป่นอันนี้เป็นพริกแขกเพชรที่พี่น้องก็ใส่ลายบ่ได้นี่พริกแขกน้อยน้อยนะเพชรจนแบบยางตายออกกินพอได้แท้แต่ว่ามั่วมาให้เสียดายก็เลยขัวไว้กินยังแต่ยางตายยังนั่นมาพี่กันแขกน้อยๆหน่อยนะพี่น้องเอ็กซ์ตร้าฮอตเพิ่นนั่นยอดน้ำปลาแดงก็ไปอีกหน่อยนึงน้ำสมใสสู้จ้ะอู้ใส่พี่เดชใส่น้ำตาลก็ได้ด้วยจ้ะแต่น้ำปลา ปลาข่อยใส่น้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วตอนข่อยปรุงพี่น้องนัวมากเดี๋ยวหย่อยอีกหน่อยนึง นัวมากแต่หย่อยอีกหน่อยนึงหมายความว่ายังไง หมายความว่ามันบ่ถึงประเดกว่ะมาบัดนี้พี่น้องข่อยซื้อทางส้มตำแถวบัดนี้คนยังไม่นั่งห้องก่อนนะพักเรียนผักเสียนมันก็เหนียวเอาเป็นใส่ผักกันนี้น้ำใส่ใบกระเทียมมันน้ำ
นัวลึกแซ่บใส่ทั้งมือทั้งตะเกียบอยากน้ำมดจ้าอยากดิ้นเนาะหูอยู่ที่ว่าอยากน้ำมันเป็นอีบวนไรเห็นแบบแบบฟังหันโอ้ยแสบหลายพี่น้องสำหรับคนมากินเส้นเนาะจ้ะเนาะก็แสบผู้เพิ่นบ่มากินเส้นมันก็บ่แสบกว่ามักไข่มักมันของที่แซ่บขึ้นอยู่กับคนกินเนาะจ้ะเนาะ
นวดประแดกพร้อมกะปิจ้ะว่าพริกกันนี่เริ่มเผ็ดแล้วป่ะนี่ พริกอินเดียเผ็ดเผาผ่านกับบักพริกอีกนึงของน่าจะเป็นบักพริกอิตาลีมั้งด้วยกลมๆมันด้วยกลมๆคือบักแอปเปิ้ลเผ็ดขนาดนั้นก็ได้ไม่น้อยเผ็ดตายขึ้นบักพริกบ้านเฮามันเผ็ดมันเผ็ดแซ่บพี่น้องมันเผ็ดหอมละมุนพริกแขกกับพริกอิตาลีเผ็ดแบบเผาผ่านโอ้มะลึกกึกกีมะลึกกึกกีมะลึกกึกกีโอ้มอันนี้ไม่ได้กินกับตำปลาแดกมื้ออื่นจ้ะสมพักเซียนไปแล้วค่ะพี่น้อง
บักพริกเริ่มเผ็ดแล้วเดี๋ยวจะมาให้เบิ่งบักพริกมันบักพริกอย่างนี้มันเผ็ดดีที่พี่น้องมันเผ็ดธรรมดาเนี่ยของอินเดียนะเอ็กซ์ตาร์ฮอตนะโอ้ยบอยแม่ข่อยเจนี่กินเนี่ยกินกับดักอ่ะกินไปสิได้หามกันเข้าโรงพยาบาลไปบ่เป็นมันเผ็ดแบบเหงื่อแสบท้องข้างในดักอ่ะเป็นลมอ่ะเผ็ดจนเป็นลมพี่น้องเกือบเอากันบ่ท่านจากนั้นดักอ่ะบ่กินอีกแต่เครือเจนี่ก็ค่อยๆกินเอาผสมกันกับพริกกันอันธรรมดาเพราะว่าเพิ่นเอามาให้มูเพิ่นเอามาฝากขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ซับสไครบ์ครับพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าเลิฟพี่ออบาย